ค่ายเพลง TK สาวลาวซึ่งเป็นอีกหนึ่งค่ายเพลงใหญ่ที่สร้างสรรค์ผลงานบ่ว่าจะเป็นรูปเงาการแสดงและปั้นดารานักร้องศิลปินมาแล้วหลายทานซึ่งในไวๆนี้เพิ่นจะมีการกะเกี่ยมสร้างผลงานใหม่ปล่อยให้แฟนๆได้รับชมนำกันหลากหลายผลงานโดยเฉพาะแมนโปรเจกต์รูปเงาเรื่องสั้น10ปี10สตอรี่เพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบ10ปีของค่ายเพลง TK สาวลาวนั่นก็คือวันที่5พฤษภาคมปี2021นั่นก็คือปีหน้าที่จะมาถึงนี้เตรียมพบกับเรื่องราวของผู้หญิงสายเหงาที่โคจรมาพบผู้ชายสายมวนแต่ก่อนจะสาวเห็นเรียกนี่หัวหน้าอยากให้ตัวไปปิดจบลูกค้า VIP ให้หัวหน้าก่อนเรื่องราวความฮักที่วุ่นวายจึงเกิดขึ้นนั่นแหละลูกค้าเจ้าบ่ไหวแล้วสำหรับค่ายเพลงที่เคสาวลาวเป็นค่ายเพลงลาวอีกค่ายหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงปั้นศิลปินนักร้องมาแล้วหลายคนและยังได้ปล่อยผลงานเพลงที่มีกระแสโด่งดังให้แฟนเพลงในประเทศลาวเฮาได้รับฟังมาเป็นประจำเป็นต้นก็แมนเพลงแฟนปัจจุบันสำคัญสำใดเพลงคอยบ่แม่นนางฟ้าที่มียอดผู้เข้าชมหลายเกินคาดหมายในซุ้มปีที่ผ่านมาและล่าสุดนี้ได้ปล่อยเพลงใหม่ของศิลปินดาวประกายแสงในชื่อเพลงมักแบบใดและอีกหลายผลงานเพลงนอกจากผลงานเพลงแล้วยังได้มีโปรเจกต์สร้างหนังพบเงาเรืองสั่นซิปเรืองเพื่อเกี่ยมใส่เฉลิมฉลองวันครบรอบ10ปีที่เคสาวลาวอันนั้นก็เป็นภาคส่วนของผลงานเพลงที่จะมีทุกเดือนเป็นปกติและอีกผลงานหนึ่งที่พวกเราภูมิใจเสนอหลายเป็นการสร้างผลงานใหม่ที่อยากเฮ็ดตั้งแต่ดนแล้วแต่ว่าก็เริ่มได้เฮ็ดในปี9ปีที่10ก็คือละครลาวแต่เฮาก็อยากเฮ็ดละครยาวของลาวแต่ก็ยังบ่พร้อมก็เลยรีเริ่มเฮ็ดละครสั้นจบในตอนก่อนซึ่งทั้งหมดจะมีทั้งหมด10เรื่องซึ่งสิพวกเฮาใช้โปรเจกต์นี้ว่า10 story 10ปี TK กับบันเทิงทั้ง10เรื่องนี้พวกเฮาจะนำใช้นักเขียนผู้กำกับและก็นักแสดงที่เคยร่วมงานกับเฮากลับมาสู่บ้านเกิดของพวกเฮาเนาะมาสร้างผลงานร่วมกันแต่ละเรื่องก็จะเป็นพล็อตที่มีความแตกต่างมีทั้งเรื่องความฮักเรื่องตลกเรื่องผีนี่ก็จะก็มีในโปรเจกต์นี้แล้วก็รวมความฮักที่หลากหลายทางเพศก็จะมีในเรื่องติดเรื่องนี้ราคาทั่วเฮาทายไปเรียบร้อยแล้ว2เรื่องที่จะปล่อยเรื่องทับอิดในเสียละครสุดนี้ก็คือเรื่องผู้ซ้ายขายเอ็นซึ่งจะปล่อยในวันที่6มิถุนาคือพวกเขาจะถือเอาเลขคู่ของแต่ละเดือนมาเป็นการปล่อยของพวกเขาเพื่อให้มันไปอยู่จุดสุดท้ายก็คือเรื่องสุดท้ายก็คือวันที่5เดือน5ปี2021ซึ่งพวกเขาคาดว่าเขาจะปล่อยหนังใหญ่ที่พวกเขาเคยสร้างมาแล้วและหลายคนก็รอคอยอย่างเบิ่งก็คือเรื่องความฮักรูเบตองคนที่ครบรอบ5ปีก็เลยที่อาจจะได้สายให้ผู้ชมที่บ่ได้ไปชมในโรงได้รับชมกันในมื้อวันที่5เดือน5ปี2021ระยะช่วงโควิดนี่พวกเฮาก็บ่ได้เคลื่อนไหวทางนอกเฮ็ดตามนโยบายที่เพิ่นประกาศมาเนาะก็คือกักตัวอยู่ในค่ายแต่ว่าโชคดีก็คือไอ้ต้นนี่อยู่เฮือนเฮือนเป็นค่ายก็เลยใช้เวลานี้ในการเขียนบทละครนี่ก็ถือว่าได้หลายเรื่องเติบในระยะโควิดนี้สำหรับโปรเจกต์10ปี10สตอรี่ TK การบันเทิงที่ทางค่ายเพลงเกี่ยมสร้างต้อนรับวันครบรอบ10ปี TK สาวลาวแม้นจะเริ่มปล่อยเดือนละเรื่องตั้งแต่เดือนมิถุนาปี2020นี้เป็นต้นไปจนฮอดวันที่5พฤษภาคมปี2021ซึ่งเรื่องที่จะปล่อยเป็นเรื่องทำอิฐในวันที่6มิถุนาแม้นเรื่องผู้ซ้ายขายเอ็นและเดือนต่อไปเดือนกรกฎาคมแม้นเรื่องใกล้ลงเจ้าท่านผู้ชมที่เคารพและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งค่ายเพลงที่เคสาวลาวที่พวกเขาได้มาแนะนำนำกันซึ่งเป็นอีกหนึ่งค่ายเพลงที่มีหลากหลายผลงานและในไวๆนี้เพิ่นก็มีการกะเกียมสร้างรูปเงาเรื่องสั้น10เรื่องหรือว่า10ปี10สตอรี่มาให้แฟนๆได้เกียมรับชมกันฉะนั้นก็ฝากติดตามนำกันได้กับช่องทาง YouTube Channel หรือจะเป็นทาง Facebook Fanpage กับ TK สาวลาวข่าวโทรภาพนครหลวงเวียงจันทร์ VTE9 ทันสมัยว่องไวใส่ใจประชาชน